ใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน RKK Spear Fishing สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอ่างเก็บน้ำมาประชันครับนี่ครับสภาพหมายแล้วเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศใต้น้ำนะครับไปนี่คือการทำเสียงเรียกปลานะครับปลายี่ศกครับเข้ามา1ตัวตัวไม่ถึงขนาดครับปล่อยปลาปลาตะเพียนครับตัวเท่าฝ่ามือปล่อยป้ายป้ายหาที่ดำใหม่ครับปลาตะเพียนครับเยอะมากเล็งไม่ถูกครับรอต่อเผื่อมีปลาใหญ่ๆฝั่งนี้ครับปลาชะโดครับจัดป้ายเรียบร้อยไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับตัวเท่าแขนพอได้ทอดครับหอยอยู่ครับไม่ได้เปิดกล้องหยิบฉบวกไปเยอะยิงไม่ทันโอ้โหไม่ได้เปิดกล้องเสียดายเสียดาย
้อยหนังขาดไปแล้วนินครับอยู่ข้างหน้านะครับยิงไกลครับไม่ถึงลูกตกก่อนครับพอยิงไปแล้วมีปลานินว่ายเข้ามาดู3ตัวเลยครับตัวใหญ่ๆนี่1ตัวอยู่ข้างซ้ายอีกครับแต่กล้องมองไม่เห็นไม่โดนครับนึกว่าตัวใหญ่ไหนได้2ตัวสังเกตดีนะครับฝูงปลาตะเพียนครับนี่เดี๋ยวจะมีตัวใหญ่ตามหลังมานี่ครับตัวประมาณ2โลกว่าปลดครับลืมปลดเซฟยังขึ้นเซฟไปอยู่ครับอดเลยThank you.
ยิงไกลครับไม่ถึงลูกตกก่อนปลาไปแล้วนี่ครับวันนี้ขึ้นจากน้ำกันแล้วครับโดนอุปกรณ์ผมเตรียมตัวกลับบ้านกันครับแล้วเจอกันนะครับช่วงนี้แห้วบ่อยครับดูคลิปรวมดำเก็บไว้ทีละคลิป2คลิปครับแล้วเจอกันใหม่ครับต้มยำปลานิลครับครึ่งตัวก็พอเตรียมน้ำต้มยำน้ำเดือดใส่ปลาสุกแล้วครับเรียบร้อยไปกินข้าวดีกว่าขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ